ในจังหวะเราอุณหภูมิร้อนเมษาไทยแลนด์จัดสงกรานต์ไร้สัตว์น้ำได้ปีแรกแม้โควิดยังติดเมืองเพื่อปูทางไปสู่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวดึงเม็ดเงินจากภายนอกเข้ามาบ้างหลังรัฐบาลสามปอถูกครหากู้มาแจกจนถังแตกเป็นหนี้ต้องโยนหินถามทางตั้งกองทุนออมและเก็บภาษีเพิ่มที่ประเด็นเศรษฐกิจปากท้องถือเป็นจุดอ่อนของศูนย์อำนาจที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแต่ไม่ถนัดวิชาเลขคณิตคิดเร็วมาตลอด7ปีที่ในจังหวะกำลังจะมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ 2565 ที่ลุงทำเนียบตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาทโดยงบลงทุนน้อยกว่าเงินกู้ขาดดุลที่สูงถึง 700,000 ล้านบาทคือลงทุนเพียง 620,000 ล้านบาทเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะฟื้นเศรษฐกิจทำให้หลายฝ่ายเริ่มหันมาจับตาตรวจสอบตัวเลขไส้ในการใช้เงินย้อนหลังกลับไปในขณะที่วันก่อนรัฐบาลเพิ่งมีการแก้กฎหมายพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการที่ข้อมูลตัวเลขอะไรก็ตามที่ถูกตีความเป็นความมั่นคงจะถูกปิดประชาชนหรือสื่อไม่สามารถเข้าไปขอดูได้ที่อย่าลืมว่าประเด็นการใช้จ่ายเงินในงบประมาณของหน่วยงานความมั่นคงรวมถึงกองทัพยังคงค้างคาการตรวจสอบจากฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งม็อบเด็กบนถนนมาโดยตลอดที่ว่ากันว่าประเด็นความผิดปกติและการปกปิดที่หมิ่นเมย์ต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เคยเป็นไฮไลท์และเป็นจุดยืนของรัฐบาลคสช.ใช้เป็นเหตุในการล้มโต๊ะและทำรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจากการชงจากกปปส.ของลุงกำนันเมื่อปี 2557นั้นมุ่งไปที่นักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันจนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ให้มีชัยฤชุพันธุ์ออกแบบมาเพื่อกลุ่มอำนาจใหม่ภายใต้ศูนย์อำนาจ 3 ป.ภายใต้พรรคพลังประชารัฐที่รวบรวมนักการเมืองเล่าเก่าในขวดใหม่จากทุกสารทิศเข้ามาอยู่ภายใต้หัวหน้าป้อมนั้นกำลังเป็นบูมเมอแรงย้อนกลับมาหาศูนย์อำนาจผ่านปฏิกิริยาฝ่ายต่างๆในสังคมที่กำลังขยับรับสัญญาณผ่านรหัส444ของตุ๊ดตู่จตุพรที่ออกหน้าเป็นธุระในการคละสีกลุ่มเห็นต่างในการรวมศูนย์เพื่อจัดการลุงทำเนียบวันอาทิตย์นี้จนลุงป้อมต้องเตือนจะชุมนุมกันยังไงก็ว่าไปแต่อย่าทำผิดกฎหมายและให้สื่อไปดูว่ามีใครอยู่เบื้องหลังน่าสนใจว่าการกระเพื่อมของกลุ่มต่างๆมีประเด็นเชื่อมผ่านเรื่องราวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ที่ดำเนินมา2ปีแบบยึกยักดึงเชงจากศูนย์อำนาจผ่านบทบาทของเพลย์เมกเกอร์การเมืองในสว250และสสพลังประชารัฐอย่างไพบูลย์ที่เป็นทั้งคนชงคนเปิดและคนปิดเกมได้ทุกจังหวะด้วยชั้นเชิงกฎหมายดังครั้งหักดิบล่าสุดที่วันนี้กลับมาเปิดเกมแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบที่แถลงเตรียมยื่นแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา5ประเด็น13มาตราต่อนายหัวชวนวันที่7เมษายนและเตรียมชงบรรจุที่ประชุมร่วมรัฐสภา25พฤษภาคมแต่ก็ยังยืนยันว่าส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐจะไม่ยอมรับในเนื้อหาที่เกินไปกว่า5ประเด็นที่นำเสนอโดยเฉพาะข้อเสนอให้ตัดอำนาจของวุฒิสภาเกี่ยวกับการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเรียกว่าด้วยสถานการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวบีบให้รัฐบาลต้องผ่อนคลายสถานการณ์จากจุดเชื่อมประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ2560ที่กำลังดึงเอากลุ่มต่างๆเข้ามารวมการเฉพาะกิจไล่ลุงกับม็อบเด็กทำให้เริ่มเห็นปฏิกิริยาการลดแรงกดดันผ่านการดำเนินคดีกลุ่มเคลื่อนไหวรวมถึงการเปิดหัวพร้อมแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบแบบจำใจจากศูนย์อำนาจผ่านตัวเปิดเกมอย่างไพบูลย์ที่ยังคงเพลย์เซฟในจุดแข็งที่ออกแบบไว้คืออำนาจของ250 สว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรี